สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโมเมนต์หาดูยากนุ่นวรนุชสะพายสิงโชว์หวานตัดเค้กวันเกิดสามีต๊อดปิติพร้อมหน้าพร้อมตาขึ้นเท่นดาวค้างฟ้าของวงการบันเทิงสำหรับนุ่นวรนุชพิรมภักดีแม้จะอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแต่ถ้าหากดูจากภายนอกแล้วนุ่นวรนุชยังคงสาวและสวยเช่นเดิมปัจจุบันทางด้านนุ่นวรนุชนั้นได้มีผลงานของกระเช้าสีดาที่กำลังออนแอร์อยู่แต่ต้องโดนระงับไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ทำให้ละครถ่ายต่อไม่ได้ปัจจุบันนุ่นวรนุชได้แต่งงานกับสามีนักธุรกิจหนุ่มต๊อดปิติพิรมภักดีทายาทเจ้าของธุรกิจยักษ์ใหญ่อย่างเบียร์สิงซึ่งทั้งคู่แต่งงานกันมาได้11ปีแล้วแต่ยังไม่มีทายาทซึ่งหลายๆคนก็ยกนุ่นวรนุชเป็นสะพ้ายหมื่นล้านที่สวยและรวยมากเพราะทางด้านต๊อดปิติเปย์ภรรยาหนักมากล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดของต๊อดปิติงานนี้เราเลยได้เห็นโมเมนต์หวานๆอบอุ่นของครอบครัวนี้ที่ถึงแม้จะไม่มีทายาทแต่ก็หวานมากๆโดยเฉพาะซีนที่นุ่นวรนุชและต๊อดปิติจับมือกันตัดเค้กจนแอบโดนแซวว่านี่งานวันเกิดหรืองานแต่งงานกันแน่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ